จจตุรงแชรความลับทงทงมกจกทงทงมกจกคือนักแสดงที่มีผลงานผ่านตามาแล้วมากมายและฝากฝีมือไว้ในวงการบันเทิงมาแล้วนับหลายสิบปีแต่เพราะบุคลิกของความเป็นนักแสดงตลกทำให้เขาไม่ค่อยได้เปิดเผยความจริงของชีวิตเบื้องหลังสักเท่าไหร่ซึ่งชีวิตที่ผ่านมาของทงทงมกจกก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหาเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรโดยทงทงมกจก เข้าวงการมาและมีชื่อเสียงจากลุงรงจตุรงมกจกจนกระทั่งทงทงมกจกยกให้ลุงรงเป็นครูของเขาเลยทีเดียวนอกจากนี้ด้วยความสนิทสนมทุกๆโอกาสสำคัญธงทงมกจกก็มักจะหอบหิ้วกระเช้าเผยให้เห็นถึงมิตรภาพอันดีงามโดยธงทงมกจกได้โพสต์ภาพคู่กับลุงรงจตุรงมกจกพร้อมเผยข้อความว่าวันครูนัดเจอครูหน้าแพลตินัม แต่กระเช้าหนักเลยฝากไว้หลังรถครูตอนกราบครูเลยไม่มีกระเช้าฮ่าฮ่าสุขสันต์วันเกิดสวัสดีปีใหม่วันครูกระเช้าเดียวตอบคำถามทุกเทศกาลขอให้พี่รงแข็งแรงและเป็นที่รักของมหาชนคนไทยตลอดไปคราพร้อมทั้งลุงรงจตุรงยังโพสต์ภาพขณะทงทงเข้ามากราบพร้อมระบุข้อความว่างานพิธีไหว้ครูที่แพลตินัมครูลุงรงโพธารามสิทธ ทงทงมกจกวิชากันเลยให้ไหวคุณดอกอายทงทงลงเรือมันเอามาให้วันครูมันบอกเราเป็นครูมันก็รับไหวแล้วก็ให้สินให้พรมันภาพคู่ไม่มีลุงไม่ได้ถ่ายกับมันแต่มันมีมันถ่ายอยู่ที่สำคัญภาพมอบกระเช้าไม่มีเลยเพราะมันมายืนรอที่แพลตินัมหน้าห้างลุงจอดรถมันเปิดท้ายเอากระเช้ามาให้รถติดรอขึ้นห้างยาวบางคนบีบแตร ที่หนักไปกว่านั้นท้ายรถต้องกดปุ่มและกระโปรงหลังค่อยๆเปิดแบบช้าๆยามก็เร่งส่วนธงก็ช้าจังหวะแย่มากเมื่อกี้โดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายน่ารักทั้งครูสิทธิ์พร้อมทั้งยังมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถามด้วยว่าพี่ธงธงเป็นเพศที่สามจริงไหมอยากรู้จริงๆโดยลุงรงจตุรง,รงก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ดังกล่าวด้วยว่าไม่ภรรยามันสามคน ก่อนที่คนถามจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งว่านั่นไงว่าแล้วแกหล่อเหาเอาการอยู่